สวัสดีค่ะน้องๆเรามาติวสรุปแบบเร่งรัดวิชาทดสอบสมรรถภาพกันนะคะต้องขอโทษด้วยที่เมื่อคืนนี้พี่ไม่สามารถมาสอนสดพวกเราได้โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้จะเป็นใบแบบทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆใบนี้เนี่ยถ้าจะเป็นใบรวมที่อาจารย์ถาวรกับอาจารย์อารมณ์ใช้ขึ้นไอใบนี้ค่ะมันมาจากหนังสือเล่มนึงที่อาจารย์เขาเป็นคนออกหนังสือตีพิมพ์หนังสือเองส่วนมากเขาก็จะสอนอยู่ในนี้เช่นถ้าเขาถามว่าถ้าเราจะวัดความอ่อนตัวมีวิธีอะไรได้บ้างการวัดพลังกล้ามเนื้อทำยังไงได้บ้างโอเคเราก็จะมาดูกันทีละหัวข้อนะคะไฟล์อันนี้เนี่ยมันจะเป็นอันที่พี่ทำสรุปเอาไว้เมื่อตอนปีที่แล้วเพื่อสอบมิดเทอมโดยเฉพาะความหมายของสมรรถภาพทางกายออกนะคะตอนปีพี่ว่ามันคืออะไรก็ออกเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะตรงตัวเลยมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนว่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายทำให้เรารู้ว่าเราเมื่อก่อนเราเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงเราพัฒนาดีไหมมีจุดไหนที่ต้องเพิ่มอีกหลักปฏิบัติในการทดสอบก็จะเป็นเรื่องที่เราเมคเซนส์กันอยู่แล้วนะคะเช่นร่างกายต้องสมบูรณ์ไม่ท้องเสียงดออกกำลังกายหนักก่อนข้อห้ามนะคะถ้าเกิด HR เกิน100ถือว่าอันตรายนะคะไม่สามารถทดสอบได้แล้วก็มีไข้ไม่ได้ค่ะก็คืออุณหภูมิมากกว่า37องศาสมรรถภาพที่ดีหมายถึงความสามารถของร่างกายในการประกอบงานหรือกิจกรรมทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหนื่อยง่ายฟื้นฟูไวทีนี้เนี่ยองค์ประกอบของสมรรถภาพมันก็จะวัดแบบแรกเนี่ยน้องคิดว่ามันเป็นคนทั่วไปคือสุขภาพทั่วไปแบบที่สองเป็นสกิลนะคะมันก็จะเป็นพวกทักษะความสามารถทางด้านแบบจำเพาะขึ้นมาเหมาะกับนักกีฬานะคะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะวัดแค่ข้างบนตรงนี้ข้อสอบมักจะออกปนๆกันเช่นในการวัดสมรรถภาพนักกีฬาจะมีอะไรบ้างและอันไหนไม่ใช่เขาก็จะมาออกปนๆกันอยากจะให้เราแม่นนะคะว่าอันบนมีอะไรอันล่างมีอะไรbody composition ก็จะแบ่งเป็นส่วนเนื้อแท้มวลกายกับส่วนที่เป็นไขมันหรือเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นเนื้อแท้ค่ะมันคือกล้ามเนื้อหรือว่า lean body mass นะคะส่วนของไขมันก็ตามชื่อคือจะเป็นส่วนของ fat ดังนั้นในส่วนของ body composition เราก็จะอยากรู้พวก fat ในร่างกายว่าอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมไหมวิเคราะห์พวกสารเคมีอะไรว่ากันไปดังนั้นเราจะไม่เรียนในตัวนี้นะคะจะเป็นทางการแพทย์ส่วน indirect นะคะจะเป็นส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์แล้วเราก็เอามาคำนวณกันเดี๋ยวเราจะต้องจำด้วยนะคะว่ามันวัดยังไงส่วนนี้ของการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแบบทางอ้อม BIA มันจะเป็นเครื่องคล้ายๆ เครื่องชั่งน้ำหนักอะค่ะแล้วก็ปล่อยคลื่นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามาคลื่นกระแสไฟฟ้าตัวนี้พอมันมาเจอกับไขมันนะคะมันผ่านไม่ได้มันก็จะตีกลับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ BMI ตอนปีพี่ออกนะคะเรื่องการคำนวณอันดับแรกนะคะหา165ยกกำลัง2คือเอา165คูณกับ165เอา52ตั้งนะคะแล้วค่อยกดหารแล้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วมันก็จะง่ายด้วยคือถูกชัวร์เช่นน้ำหนักเรานะคะตอนนี้ของพี่52ส่วนสูง165กดคำนวณปุ๊บขึ้นเลยแล้วก็จะบอกได้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนเป็นการวิเคราะห์ตัวเองไปเลยทีนี้เรามากลับมาดูกันในเรื่องของ body composition การวัดไขมันแบบทางอ้อมนะคะก็จะเป็นเรื่องของ skin flow caliperเครื่องมันจะเป็นตัวหนีบๆพี่คิดว่าน้องๆ น่าจะเห็นวิดีโอที่อาจารย์ให้ดูแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นหนีบๆแบบนี้แล้วก็ให้เราเอามาหนีบตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็จะมีสูตรคำนวณให้ซึ่งเวลาเราวัดเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แบบเราถือทั้งหมด3แนวด้วยกันคือ vertical แนวตั้ง horizontal แนวนอนแล้วก็ diagonal แนวเฉียงแต่ละส่วนก็จะใช้ท่าในการวัดต่างกันไบเซปต้นแขนเนี่ยเราก็จะวัดเป็นแนวตั้งแล้วก็จะวัดโดยตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างacromion pulsate กับต้น radius นะคะไดเซปเราก็จะวัดเป็นแนวตั้งเหมือนกันมันจะมีอะไรวิธีแบบนี้อยู่ว่าเอ้ยเรามาร์กจุดวัดตรงไหนแล้วจะต้องวัดในแนวไหนปีพี่นะคะออกเป็นข้อเขียนเป็นตารางอย่างนี้มาให้แล้วก็ให้เราเขียนตามอันนี้พี่แนบรูปประกอบความเข้าใจแล้วนะคะว่ามันวัดอะไรตรงไหนต่อไปของอาจารย์ชาฮิตปีพี่ออกเรื่องการใช้เครื่องวัดความดันหรือที่เรียกว่า stethoscopeโทสโคปนะคะโดยที่คณะเราเนี่ยจะสอนเป็นไอตัวที่เราต้องเอามาบีบมือเองดังนั้นขั้นตอนมันก็จะแบบว่ามีความยุ่งยากกว่าแบบอัตโนมัติอีกหน่อยอาจารย์ก็ค่อนข้างละเอียดเอาตั้งแต่เปิดกล่องเลยว่าเปิดวาล์วให้ปลอดวิ่งออกมาได้ไหมเปิดปิดเช็คให้ดีว่าโอเคอุปกรณ์พร้อมไหมน้องก็สามารถอ่านตรงนี้นะคะเอาไว้ได้เลยฮาร์ดซาวด์นะคะเราจะหูฟังวางออยวันไอบนข้อพับแขนอะเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนกระทั่งมันมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นค่าซิสโทลิกตัวบนแล้วมันก็ดังอีกรอบหนึ่งตอนที่เป็น
โชว์หรือตัวล่างโดยที่ค่าปกติตัวบนจะอยู่ที่120ตัวล่าง80นะคะอัตราไหลเวียนของเลือดออกจากหัวใจคาร์เดียกเอาพุทเท่ากับ HR คูณโศกวอลุ่มอันนี้ก็ออกนะคะนี่พี่ในส่วนของการทดสอบมันก็จะมีแบบในห้องแลบกับสนามจริงจุดต่างของมันก็คือเรื่องของตัวแปรเช่นอากาศอะไรแบบนี้ถ้าเราอยู่ในแลบเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมกับฟิลเทสก็คือมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้คิดสภาพประมาณว่ากีฬาอินดอร์กับเอาท์ดอร์ก็ได้คือถ้าเอาท์ดอร์ฝนตกปุ๊บเราก็เล่นไม่ได้คือมันค่อนข้างจะแบบมีความสิ่งที่ไม่คิดไม่คาดฝันเยอะกว่าแต่ข้อดีคือมีความง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่าEndurance กับ Strength นะคะ Muscle Endurance มันจะเป็นการใช้ไม่หาดูจากการได้เลยมันจะเป็นเรื่องของการใช้แรงในช่วงระยะเวลานึงดูที่ระยะเวลาของมันไอ้ที่แรงบีบมือของเราค่ะเวลาที่เราวัดเราจะวัด2ข้างแล้วก็เอา2ข้างนั้นมาหาค่าเฉลี่ยหารด้วยน้ำหนักตัวอย่างเช่นข้างขวาได้สัก21ข้างซ้ายได้11เวลาเราหาค่าเราต้องเอา21บวก11ใช่ไหมคะได้32เอา32ไปหาร2อีกทีนึงได้เป็น16มาหารกับน้ำหนักตัวของเราเองแต่ว่ากลับกันนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของนอนแอนหลังกับเรื่องของขาเนี่ยจะเอาค่าที่มากสุดหารน้ำหนักตัวเลยคือไม่ต้องมาเฉลี่ยซ้ายขวาการกำหนดน้ำหนักฟรีเวทหรือแมชชีนที่เราเรียกกันว่า 1RM นะคะตัวนี้สำคัญมากน้องจะเจอกันอีกยาวเลย 1RM เนี่ยมันจะเท่ากับน้ำหนักมากสุดที่ยกได้ต่อเนื่อง 2-20 ครั้งหารด้วย 100% ลบจำนวนครั้งมากที่สุดคูณ2มันจะออกมาเป็นค่ากิโลที่ทำได้ 100% ตัวนี้นะคะจะเอามาใช้ในการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่เราสามารถกำหนดได้เลยว่าอยากให้เขาเริ่มจากกี่เปอร์เซ็นต์ 50% เพิ่มเป็น 55% 60% ที่เท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น upper body การฝึกแบบว่าส่วนบนของร่างกายเราจะเพิ่มทีละ 2.5 กิโลส่วนด้านล่างนะคะ lower body จะบวกขึ้นประมาณทีละ5กิโลในการแต่ระดับการฝึกให้มันยากขึ้นในส่วนของการพัฒนา speed เนี่ยเราพูดถึงการทดสอบก่อนดีกว่าเราจะทดสอบโดยการวิ่ง40เมตรจับเวลาแต่วิธีการพัฒนาของมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกเป็น over speed ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่า overแต่เราจะโอเวอร์จากไหนเราโอเวอร์จากการที่มันมีเรื่องทุนแรงเช่นวิ่งลงเนินวิ่งตามลมวิ่งบนลู่อะไรแบบนี้เพื่อให้ความเร็วมันบวกขึ้น 10% เพิ่มความถี่หรือความยาวก้าวกับอีกอันก็คือ resisted sprint นะคะจะเป็นการวิ่งที่มีแรงต้านเช่นวิ่งบนทรายวิ่งขึ้นเขาในวิธีนี้มัสเซิลของเราเนี่ยจะได้เรื่องของความเร็วอดทนมีช่วงที่แบบเราออกแรงได้เต็มที่นานขึ้นโอเวอร์ power, มันคือส่วนที่เรียกว่าเซ็งคูณกับสปีดได้พาวเวอร์จะเห็นได้ว่าการทดสอบพาวเวอร์เนี่ยจะทำได้3อย่างเลยคือมีการทุ่มบอลการยืนกระโดดสูงการยืนกระโดดไกลเราจะเลือกใช้ยังไงเราเลือกใช้ให้มันใกล้เคียงกับกีฬาของเขาเช่นถ้าเป็นนักกีฬาวอลเลย์นักกีฬาบาสเราก็จะเลือกยืนกระโดดสูงถูกไหมหรืออาจจะมีทุ่มบอลด้วยก็ได้คือเราสามารถทดสอบ2อันเลยก็ได้เรื่องความอ่อนตัวกับรีแอคชั่นเฟกซิบิลิตี้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อจะมี2แบบคือสเตติกกับไดนามิกสเตติกจะเป็นการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไดนามิกเป็นการเคลื่อนไหวอีลองการ์ชันให้น้องจำตรงลองนะคะคือเป็นการยืดเพิ่มความยาวของมัสเซิลส่วนแบบอีลาสติกนึกถึงอีลาสติกแบนด์ที่แปลว่าหนังยางก็ได้ค่ะมันคือการหดกลับได้เหมือนหนังยางเราสามารถพัฒนาส่วนนี้ได้โดยการยืดเหยียดเป็นประจำการวัดก็จะมีหลายวิธีซิทแอนด์ลีชนั่งก้มแตะปกติแบ็คสแครชก็คือที่เรานอนแล้วก็แอนหลังขึ้นVSIT. แต่ละแบบเนี่ยเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเช่น back server ก็สำหรับคนที่อาจจะมีอาการเจ็บที่หลัง V-sit สำหรับพื้นที่ที่น้อยหรือว่านั่งบนเก้าอี้จับปลายเท้าสำหรับคนแก่ส่วนท่านี้ถ้าจับถึงเป็นบวกถ้าจับหางไม่ถึงเป็นติดลบ agility ความคล่องแคล่วว่องไวในการเปลี่ยนทิศทางอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่คล้ายกับ power คือมีการทดสอบหลายแบบที่ค่ะที่เราเลือกใช้ตามรูปแบบของกีฬาต่อไปเรื่อง cardiovascular ระบบไหลเวียนเลือดส่วนของไดเรกการวัดโดยตรงทางการแพทย์เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะเรื่องของอินไดเรกเนี่ยเราจะได้เรียนกันเป็นจักรยานวัดงานโยโย่เป็นการคำนวณโดยการใช้วิธีทางฟิสิกส์ VO2 ตอนปีที่ออกนะคะว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงระหว่าง VO2 max กับ VO2 peak เครื่องมือวัดที่เรียกว่า bicycle
อะโกเมเตอร์หรือว่าจักรยานวัดงานเนี่ยค่ะเขาจะให้เราปั่นนะคะ50รอบเพื่อวอร์มอัพก่อนแล้วก็จะใส่โหลดโดยโหลดเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นนักกีฬาหรือเป็นคนทั่วไปโดยลิมิตของมันนะคะอยู่ที่7กิโลปอนด์พอปั่นไปเขาก็จะเอาไอตัววัดหัวใจอะค่ะวัดเสียงหัวใจว่าตอนนี้เราหัวใจเท่าไหร่หลักของมันคือห้ามเกิน HR Max หรือว่า120ลบอายุเช่นถ้าพี่ไปวัดเนี่ยพี่ก็ห้ามหัวใจเต้นเกิน200แต่ปกติแค่170อ่ะเขาก็จะตัดแล้วว่าโอเคใช้ไม่ได้ต้องหยุดการวัดนะคะเราจะให้มีคนนะคะปั่นจักรยานอยู่แล้วก็เอาเซตไปฟังเสียงหัวใจ6รอบแล้วก็ฟังว่าภายใน30วินาทีเราก็ถึงในการจับเวลาจับเวลาปุ๊บ30วินาทีแล้วก็ฟังว่าหัวใจเขาอะค่ะเต้นกี่ครั้งถ้าเกิดว่าออกมาเป็น120ครั้งต่อนาทีขึ้นไปถือว่าใช้ได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นรอบนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วจะต้องเพิ่มความหนักของจักรยานให้มากขึ้นวิ่งโคเปอร์นะคะหลักๆของมันคือแค่วิ่ง12นาทีได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็บีฟเทสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่วันให้ดูจะเป็นอย่างนี้35เมตรแล้วก็วิ่งไปปึ้งแล้วมันก็จะมีเสียงลำโพงเรียกเสียงว่าบีฟแปลว่าให้เราวิ่งอีกถ้าเรามาถึงก่อนมันก็จะได้พักแป๊บนึงแล้วก็จะบีบไปอีกตัวที่เวลาในการบีบของมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเราต้องออกตัวไวขึ้นเรื่อยๆจนเราไวที่รอบไหนอะค่ะมันก็จะได้ค่า VO to max ของรอบนั้นตามตารางมันจะมีตารางมาให้เราเทียบอยู่สูตรคำนวณ average HR อันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่เราปั่นจักรยานนะคะเราปั่นรอบที่1เราปั่นรอบที่1ได้120แปลว่าใช้ได้ถ้าต่ำกว่านี้เราใช้ไม่ได้ก็จะเข้ามาช่องที่2แต่เนี้ยเราใช้ได้เราก็จะใช้ค่าเลยแล้วก็ว่าเขาว่าใน1นาทีหัวใจเต้นกี่ครั้งแต่ละครั้งต้องบวกลบกันไม่เกิน5วิธีการวัด average HR จะเป็นการเอานาทีที่5กับ6มาบวกกันแล้วหารด้วย2ส่วนไอค่า VO2 L ลิตรต่อมิลพวกเนี้ยมันจะอยู่ในตารางตอนสอบเขาจะมีตารางมาให้เราแล้วเราก็เอาไอ้ค่าในตารางอันเนี้ยที่เราได้เป็นค่า A มาคูณกับ 1,000 หารด้วยน้ำหนักก็จะได้เป็นค่าของ VO2 max ออกมาค่ะต่อไป last test อาจารย์อารมณ์จะชอบออกอันนี้เป็นพิเศษมันเป็นการวิ่ง35เมตรพัก10วิไปกลับ6รอบโดยจับเวลาทั้ง6รอบนั้นนะคะมาใส่ในช่องนี้เหมาะกับกีฬาที่ต้องมีช่วงในการไปหยุดเปลี่ยนทิศพวกฟุตบอลอะไรแบบนี้เทควันโดการคำนวณทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของ last test กันตัวนี้อาจารย์อารมณ์ชอบออกมากมันคือการวิ่ง35เมตรพัก10วิไปกับ6รอบแล้วเราต้องมานั่งคำนวณ power ของแต่ละรอบพี่ๆให้ตรงนี้มาให้เดี๋ยวพี่ลบก่อนให้ระยะเวลาที่วิ่งในแต่ละรอบมาแล้วก็ที่เหลือโล่งๆเลยให้เราคำนวณเองพี่จะทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็ให้หลักการคิดทวนอีกครั้งนึงก่อนสอบนะคะหลักๆเนี่ยเราอยากได้ power ใช่ไหมทีนี้สูตรของ power คืออะไรสูตรของ power คือ f คูณ v เราก็ต้องทำย้อนกลับถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า f คืออะไร v คืออะไรเราก็ต้องกลับไปหา f กับ vทีนี้ f มันเท่ากับ m คูณ a เราก็ยังหาอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ a เราจะรู้ a ได้ก็ต่อเมื่อเรามี v กับ t เรามีแล้วตามที่โจทย์ให้มาดังนั้นเราเหลือต้องหา v มันเลยเป็นลำดับค่ะว่าเราต้องหา v ก่อนอันดับ1หา a อันดับ2หา f อันดับ3และสุดท้ายเราก็จะได้ที่เราต้องการคือหา power อันดับ4ทำไปทีละขั้นช้าๆแล้วก็รีเช็คดีๆนะคะv เท่ากับ d ส่วน t d distance ก็คือ35เมตรของ last test นั่นแหละแล้วก็เวลาที่เขาให้มาแค่นั้นเลยค่ะเอามาหารกันได้แหละออกมาเห็นไหมอันที่2 a เท่ากับ b ส่วน t เราก็เอา v ที่เราหาได้เนี่ยมาใส่ห
ารด้วยเวลาที่ส่งให้มาเหมือนเดิมได้อันนี้ออกมาต่อมาอันที่3 F เท่ากับ MA M คือน้ำหนักตัวของเราเอง mass คูณกับ A ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้รวมกันได้ราคา F มันไวมากอยู่แค่ว่าเราอยากคิดผิดแค่นั้นเองต่อไป power อันสุดท้ายที่เราต้องการมันคือ F คูณ V เราก็ดึงมาเลยค่ะ F ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้กับ V อันแรกที่เราคิดเอามาคูณกันหน่วยออกมานะคะจะเป็นวัตต์แต่ถ้าในโจทย์ให้มาเป็นวัตต์ต่อกิโลเราต้องเอามาหารน้ำหนักตัวด้วยนะคะดูโจทย์ดีๆนะว่าเขาให้หน่วยเป็นอะไรถ้าหน่วยเป็นวัตต์อยู่แล้วดึงมาตอบได้เลยแต่ถ้าหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลต้องเอามาหารกิโลด้วยเพราะว่าต่อกิโลคือหารด้วยน้ำหนักเมื่อกี้ที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ของรอบที่1อันเดียวนะดังนั้นเราก็ต้องมาไล่ตั้งแต่รอบ1 2 3จนถึง6ครบทุกอันand aerobic power ความสามารถในการทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนเราจะใช้พลังงานที่เรียกว่า ATP PC หรือฟอสฟาเจนมาเป็นเชื้อเพลิงแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือออกแรงได้เยอะสุดข้อเสียคือมันหมดไวมาก 3.5 วิก็หมดแล้วไม่เกิน100เมตร and aerobic capacity ความสามารถในของร่างกายในการทำงานไอตัวนี้แหละที่เราแบบระเบิดพลังอะการสปรินต์ A ไปสู่สปีด 20-30 เมตรว่าไงดีมันเหมือนกับว่าอันแรกค่ะเป็นเวลาที่เราเร่งส่วนที่เราสตาร์ทออกมาปืนยิงปุ้งเราก็เร่งเริ่มต้นสตาร์ทแล้วมันก็จะมาได้สปีดเต็มที่อยู่ประมาณช่วงเนี้ยช่วง30เมตรถึง60เมตร1ถึงไอ้3-5วิของ Anaerobic Power หลังจากนั้นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการใช้ออกซิเดทีฟเป็นสปีดเอนดูรันซ์นะคะวินเกต power test เป็นวิธีทดสอบที่มาจากอิสราเอลนะตอนพี่ถามด้วยว่ามาจากประเทศไหน resistance หน่วยมันเป็นจักรยานอะดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถปรับได้ใช่ไหมว่ามันจะให้หน่วงเท่าไหร่ความหน่วงอะมันจะมีหลักการคิดคือเอาน้ำหนักของคนที่จะขี่จักรยานอันเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงคูณ 0.68 ถ้าเป็นผู้ชายคูณ 0.75 ปั่นจักรยานให้เร็วที่สุด30วินาทีAnaerobic power หน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลมันจะเท่ากับค่าพีคในช่วง5วินาทีของ power ของเราสูตรของมันมันคือเอาโหลดที่เราใส่ก็คือที่เราได้จากตรงเนี้ยเอามาคูณกับ peak revolution ก็คือเอารอบที่สูงสุดเอามาหารด้วย6นะคะตรงเนี้ยค่าตรงเนี้ยมันคือเอารอบที่สูงสุดหารด้วย6คูณด้วย 11.765 หารด้วย body weight ก็คือน้ำหนักตัวของเราต่างกันนะคะ aerobic power กับ capacity capacity จะได้ค่าเยอะกว่าเสมอเพราะว่ามันคือแบบส่วนที่เราเก็บอันนี้คือส่วนที่เราดึงออกมาใช้ได้มากที่สุดมันจะต่างกันตรงที่ว่าตรงเนี้ยเราจะใช้ค่าเฉลี่ยอันนี้เราใช้รอบสูงสุดหาร6ใช่ไหมอันนี้เราใช้ค่าเฉลี่ยรอบสูงสุดเนี่ยสมมติว่าได้สักเท่าไหร่ดี30แล้วก็หาร6เท่ากับ5ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ยมันคือการที่เอาทั้ง6ครั้งอ่ะไม่ว่าจะเป็น20 25 30 35 40 45อย่างเงี้ยค่ะเอามาบวกรวมกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วย6แล้วก็ค่าทำที่เหลือตามขั้นตอน FI Fatigue Index ดัชนีการล้า ISP Fight Set ก็คือส่วนที่ได้สูงที่สุดใน5วินาทีนั้นลบด้วยส่วนที่น้อยที่สุดหารด้วยสูงที่สุดอีกรอบมันจะเป็นค่าแบบอย่างเงี้ย20สมมุตินะคะ20ลบน้อยสุด10แล้วก็หารได้20อีกทีนึงสูตรนี้จะจำไม่ยากแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะแบบว่าตัวบนแค่ลบกันแล้วก็หารกับตัวที่ตัวแรกเอาไปคูณ100เพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาว่าดัชนีก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะการเทสในเด็กและผู้สูงอายุมีข้อควรระวังหรือข้อควรจำอะไรบ้างการเทสในเด็กเนี่ยการทดสอบวิ่งไกลเราจะเริ่มแค่ตอนที่อายุ7ขวบเท่านั้นก่อนหน้านั้นเราจะไม่ทดสอบการวิ่งไกลเพราะว่าในเด็ก HR heart rate ของเรา heart rate ของเด็กเนี่ยมันจะไวกว่าผู้ใหญ่อย่างเช่นสูตร220ใช่ไหมคะลบอายุ maximum heart rate ของเด็กอายุ5ขวบคือ215มันเยอะมากดังนั้นหัวใจเด็กเนี่ยเต้นเร็วอยู่แล้วถ้าเราให้เขาออกกำลังกายหนักมากไปมันเสี่ยงมากกับภาวะหัวใจล้มเหลวในเด็กจะไม่วัดความทนทานหัวใจและหลอดเลือดเลยผู้สูงอายุคือมนุษย์ที่มันออกความหมายนะคะว่าผู้สูงอายุคืออะไรมนุษย์ที่อยู่ในช่วงปลายของชีวิตประเทศไทยตามกฎหมายคืออายุ60ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังที่สุดคือห้ามให้ผู้สูงอายุกั้นหายใจเด็ดขาดระหว่างการฝึกอันนี้จะเป็นข้อเขียนเพิ่มเติมเรื่องการออกแบบโปรแกรมทดสอบเวลาที่เราจะออกแบบโปรแกรมทดสอบอะค่ะให้ไล่ลำดับตามนี้คืออันแรกเนี่ยเราจะทดสอบส่วนที่มันไม่มีความล้าเกิดขึ้นเลยแบบแค่ชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงคือไม่เหนื่อยอะอันที่2จะเป็น agility คือพวกหลบหลีกสิ่งกีดขวางวิ่งเก็บของตาราง6เหลี่ยมตาราง9ช่องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันแค่แบบอยู่กับที่จะว่าเหนื่อยก็ว่าเหนื่อยแต่ไม่หนักมากใช่มั้ยอันที่3จะเป็น max power จะเป็นทดสอบความแข็งแรงเริ่มค่อยๆหนักขึ้นจะไปก็จะเป็น sprint endurance แล้วก็จะเป็น fatigue and aerobic แล้วก็ปิดด้วย aerobic มันจะไล่ตามความหนักเพื่อให้เราพร้อมอะค่ะเพราะว่าส่วนมากเราก็จะสอบทีเดียวใช่มั้ยตอนปีพี่อาจารย์อารมณ์ออกให้เราเขียนโปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอลพี่ก็จะเขียนตามนี้เลยว่าชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนัก BMI แฟตจากคาลิปเปอร์แต่ละส่วนทั้งสัก6ส่วนมีอะไรบ้างเฟกแรงงอตัวด้านหน้าแรงบีบมือแล้วก็ขาวิ่งเก็บของเฮกซากอนในส่วนของนักกีฬาฟุตบอลตอนนั้นพี่วัดหมดเลยทั้งทุ่มบอลยิงกระโดดไกลแล้วก็กระโดดไกลวิ่งเร็ว40จักรยานงานอันนี้ใช้แอโรบิกพี่ใช้เป็นลาเทสแล้วก็ใช้วิ่งเกตด้วยอันนี้ก็ใช้แค่บีเพสอย่างเดียวมันจะแบบแล้วแต่เราออกแบบให้มันใกล้เคียงที่สุดแบบมีหลักการอะหลักการของมันก็คือไอกีฬานั้นอะมันใช้ระบบพลังงานแบบไหนมันวิ่งแล้วหยุดมันวิ่งสปรินท์ทีเดียวหรือว่ามันวิ่งน้อยๆนะแล้วก็มาเลือกในการทดสอบข้อควรระวังคือไม่ควรจะทดสอบกลางแจ้งในเวลากลางวันเนื่องจากว่ามันมีแดดที่ร้อนจัดๆแดดเปรี้ยวของเราแล้วก็มีการเติมน้ำกับเกลือแร่ตลอดค่ะแนวข้อสอบนะคะเขาจะให้ subject คนหนึ่งมาว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เล่นกีฬาอะไรแล้วเราต้องมาเขียนแบบฟอร์มว่าเขาควรจะทดสอบอะไรบ้างหัวกระดาษนะคะน้องๆก็เขียนเป็นชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักทั่วไปโรคประจำตัวชนิดของพลังงานของกีฬานั้นๆทิศทางการเคลื่อนไหวจากนั้นก็ไล่เลยค่ะจากการทดสอบที่ไม่มีความหนักพวกวัดความอ่อนตัววัดความดันแรงบีบมือจนมาถึงพวกค่อยๆไต่ระดับเป็นสเต้งเป็นพาวเวอร์เป็นแอโรบิกอะไรก็ว่ากันไปลืมพูดถึงช่องด้านข้างmaximum power มันคือช่องฝั่งเนี้ยช่องในฝั่งเนี้ยค่ะที่เยอะที่สุดซึ่งพี่ก็ใส่914ที่เยอะที่สุด minimum power ก็ตรงกันข้ามนะคะเป็นอันที่น้อยที่สุด average ค่าเฉลี่ยเราต้องเอาทั้ง6อันเนี้ยมาบวกกันแล้วหารด้วย6สุดท้ายนี้พี่ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะที่ทำให้ทุกคนได้ติวกันช้าเป็นรุ่งเช้าของวันก่อนสอบเลยถ้าสงสัยนะคะด่วนก็ทักมาได้เลยนะสู้ๆจะจบแล้วจ้า